ดีค่ะทุกคนจ๋ามาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาชวนทุกคนทำหมู3ชั้นผัดกิมจินะคะทุกคนกบก็จะมีเบคอนจริงๆเบคอนนี่ก็คือหมู3ชั้นไหมคิดว่าหมู3ชั้นสไลด์นะคะทุกคนนี่คือหมู3ชั้นสไลด์นะคะหมู3ชั้นสไลด์ที่ไม่มีหนังเบคอนโอเคหมู3ชั้นสไลด์ก็แล้วกันนะคะทุกคนแล้วก็มีต้นหอมนะคะอันนี้คือต้นหอมอันนี้หอมหัวใหญ่นะแล้วก็มาฝั่งนี้ก็เป็นแครอทนะคะทุกคนกบก็จะจริงๆเขาใช้วันนี้ทำไมปกหนูพูดไม่ชัดอ่ะพูดไทยมันไม่ชัดเลยกบใช้ซอสอันนี้นะทุกคนซอสแล้วก็น้ำผึ้งโคชูจังกิมจิพริกเกาหลีนะคะทุกคนมาเรามาเริ่มทำกันเลยนะเพื่อจะไม่มีการเสียเวลากบก็จะใช้ซอสโคชูจังสักหนึ่งช้อนสปูนลงไปนะทุกคนอ๋อหนูลืมอีกอย่างนึงแป๊บนึงค่ะด้วยนะหนูลืมโอเคกบจะใส่น้ำเปล่าลงไปเราจะทำซอสกันก่อนทำซอสกันก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของทุกท่านเลยเอาแบบรสชาติยังไงแค่ไหนจัดไปเลยค่ะทุกคนใส่น้ำผึ้งลงไปจริงๆเขาใช้เซรั่มใช่ไหมแต่หนูไม่มีเซรั่มไม่เป็นไรใส่พริกเกาหลีลงไปพริกป่นใส่ลงไปก็เผ็ดๆหน่อย2ช้อนไปเลยแต่จริงๆมันก็ไม่เผ็ดมากหรอกว่านะคะทุกคนผมไม่มีซอสของไอ้นั่นกี่ข้าวแม่ yeahไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใช้โอ้สวัสดีค่ะใช้โซดานี้ไปแล้วกันไม่มีคิดคุ้มงานนะใส่ไปมันก็เค็มเหมือนกันเลยนะครับทุกคนปรุงเอาตามใจชอบเลยเด้อรสชาติแบบไหนเค็มเผ็ดหวานแล้วแต่จะชอบเลยน้ำลายไหลอ่ะหอมอ่ะหนูว่ามันจะชิมเผ็ดขออันนี้สักหน่อยน้ำผึ้งน้ำผึ้งกบได้มาจากเมืองไทยนะคะดอยคำโอเคพอดีละใส่อะไรเขาเรียกอะไรที่เราน้ำงาจืดไปนิดหน่อยคิดว่าสามีคิดว่าจืดไปนิดหน่อยใส่โอเคเราก็ผสมเข้ากันถ้าเราผสมแบบนี้มันก็จะได้ดีเอารสชาติที่เรารู้สึกชอบปรุงรสแบบนี้เราจะได้รู้สึกแบบได้ชิมนะคะทุกคนเอาที่เราชอบโอเคเราไปเริ่มทำกันเลยทุกคนกิมจิที่กบซื้อมาจากคอสโก้นะคะเนี่ยคืออร่อยมากเปรี้ยวพอดีอร่อยพอดีเลยอ่ะทุกคนไม่หรอกขึ้นอยู่กับความชอบนะแต่กบชอบก็ว่าอร่อยเปรี้ยวกำลังดีอร่อยมากกรอบด้วยทุกคนอร่อยตอนนี้กบเปิดเตาแล้วนะคะทุกคนจ๋าส่วนมากคลิปของกบก็จะทำไปคุยไปนะตามภาษาใส่น้ำมันลงไปเลยรอน้ำมันร้อนก่อนนะคะรอน้ำมันร้อนนะคะส่วนมากคลิปของกบนะคะทุกคนกบส่วนมากกบก็จะทำไปคุยไปนะทุกคนเพราะกบชอบคุยเนาะทำไปคุยไปเพราะว่าเราชอบคุยนะคะบางท่านก็อาจจะไม่ค่อยชอบนะแต่ไม่ชอบฟังแต่ก็ฟังกบสักหน่อยนะทุกคนใส่หอมลงไปเลยค่ะหอมหัวใหญ่ผัดเ
บายดีนะคะสุขก็สบายดีอากาศที่นี่ก็ร้อนเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็น่าร้อนเนาะลาสเวกัสนี่ร้อนจริงๆร้อนจังๆกบแอบเห็นเพื่อนสมัยเรียนของกบอะแบบบางครั้งนะคะกบแอบเห็นเพื่อนสมัยเรียนของกบอะโพสบอกว่าอุ้ยเมืองไทยร้อนมากกบก็เข้าไปคอมเมนต์ให้เพื่อนบอกว่าถ้าเมืองไทยร้อนมากมาเจออากาศที่ลาสเวกัสสิแค่เขาบอกประมาณ30องศาก็คือจริงๆแล้วเมืองไทยร้อนจริงๆนะเนาะทำไมอากาศทำไมความร้อนจากเป็นองศาที่เมืองไทยร้อนเหมือนกันแต่ว่าเมืองฝรั่งก็ร้อนคล้ายๆกันแต่ว่าเราไม่ใช่เมืองฝรั่งลาสเวกัสก็ร้อนคล้ายๆกันใส่แครอทลงไปเลยนะคะให้มันนิ่มๆหน่อยแต่ความร้อนที่เมืองไทยอ่ะก็จะแบบร้อนทีก็เหงื่อโชกไปเลยนะทุกคนแต่ที่นี่ไม่มีเหงื่อเนาะโอเคเรากลับมาถึงอาหารของเราโอเคเรากบก็ใส่เนื้อลงไปเลยนะจริงๆเนื้อเนี่ยกบเหลือจากกินฮอตพอตหรือว่าอะไรอ่ะฮอตพอตหรือว่าเกี๊ยวฮ้อนนะทุกคนก็จะผัดสับไปนะคะทุกคนจ๋ามันแข็งไงกบที่งอมาจากช่องแช่แข็งมาทิ้งเอาไว้นะเดี๋ยวให้เนื้อสุกสักนิดนะคะทุกคนเราค่อยปรุงเพราะว่าเนื้อเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันบางอยู่แล้วทุกคนจ๋ามันบางอยู่แล้วเดี๋ยวสักนิดนึงดีๆให้มันมีแตกหน่อยโอ้กบนี่ส่วนมากคลิปของกบนะทุกคนคิดอะไรได้ก็พูดไปในคลิปนั้นอะแต่วันนี้คิดอะไรไม่ออกเลยไม่มีอะไรพูดคุยเลยอะคิดอะไรไม่ออกเลยโอเคเรามาผัดกันเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องฟังกบหรอกวันนี้ไม่มีอะไรคุยไม่มีอะไรคุยจริงๆทุกคนใส่กิมจิลงไปเลยนะทุกคนจ๋าใส่เยอะๆไหมที่รักเอาหมดเลยเหรอไม่เอาหรอกเหลือไว้ให้หนูนิดหน่อยหนูกินกับผักไม่หมดหรอกนะทุกคนน้ำบอกให้เอาให้กบเอาหมดเลยผัดค่ะซอสลงไปเลยทุกคนที่รักเอ้ยน่ากินสุดๆล่ะไปร้านนี่ไปร้านก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะที่เรามาอันนี้สิถ้าไปร้านเนี่ยจานนี้เท่าไหร่กะละไอ้ไม่ใช่กะละมังกระทะนี้เท่าไหร่ที่รักถ้าไปร้านนะเพราะว่าเนื้อดีนะทุกคนเนื้อที่ดีนะส่วนมากถ้าผัวอยู่บ้านนะทุกคนสำหรับบ้านกบเท่านั้นนะกบหมายถึงตัวกบเองถ้าสามีกบอยู่บ้านนะแล้วเวลาเขาเข้าครัวนะของในบ้านมันจะหายไปมันจะไม่อยู่ที่เดิมจริงๆเราต้องหาเองน่ากินมากทุกคนเอ้ย
อยากบอกว่าน่ากินสุดๆน่ากินสุดๆเลยค่ะใส่งาลงไปอีกเพราะปกติคนชอบงาที่ร้านนี้มันไม่ค่อยดีเลยที่เราจับดิปิดดิจับดีๆนะฝามันไม่ค่อยดีอ่ะที่ร้านชิมหน่อยสิหนูไม่ได้ใส่ซอสหมดอ่ะที่ร้านชิมหน่อยสิไม่อ่ะที่เราชิมเลยตัดร้อนกันร้อนนะชิมอะไรชิมไหนก็ชิมเนื้อดิร้อนร้อนที่เราร้อนนะที่เราโอ้ยร้อนร้อนร้อนระวังร้อนใส่ลงไปอีกไหมตัวเองทำผูกเองอ่ะใส่เลยไปอีกไหมที่เราเอาซอสใส่ลงไปอีกไหมหรือว่าพอแล้วพอแล้วนะคะคุณน้ำหน้าบอกใส่ต้นหอมจริงๆเขาใส่ต้นหอมญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่กบไม่มีนะทุกคนเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนจ๋าหมู3ชั้นผัดซอสเกาหลีกิมจิหมู3ชั้นหมู3ชั้นผัดกิมจินะคะทุกคนจะเรียกได้หลายแบบวู้เบียร์เย็นๆสักขวดสิโอ้ my goodness ทุกคนซูมใกล้ๆหน่อยโอ้น่ากินมากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหมู3ชั้นผัดกิมจิหรือว่าหมู3ชั้นผัดกิมจิซอสเกาหลีก็ได้นะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนจ๋าหิวข้าวเลยอ่ะปิดเตาเสร็จแล้วนะคะทุกคนมันน่ากินมากดูความฉ่ำมงยาเราต้องเอาเนื้อติดมันแบบนี้นะคะทุกคนจะเป็นหมูเนี่ยก็ได้จะเป็นเนื้อก็ได้นะคะทุกคนแต่จริงๆเนี่ยกบอ่ะส่วนตัวเนี่ยกบเป็นคนเลิฟเวอร์เนื้อนะคะทุกคนแต่เนื้อในเนื้อไม่มีก็เลยใช้หมูเบคอนหมูเบคอนก็อร่อยทุกคนมันมีมันๆต้องเอามันๆแบบนี้เอาโอเคก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลก็แล้วกันนะคะทุกคนแต่กบแค่แนะนำว่าถ้าเราจะผัดแบบนี้น่ะเราใช้ส่วนแบบเนื้อมันหรือหมูติดมันมันจะอันนี้ความชอบส่วนบุคคลนะจะอร่อยกว่าเพราะว่าส่วนมากที่กบกินมันอาจจะถ้าเป็นใช่ไหมที่รักถ้าเป็นมันๆนิดๆใช่ไหมที่รักมันจะอร่อยนะทุกคนโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนรักเพื่อนๆทุกคนค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะมินิฮาร์ทที่รักมินิฮาร์ทไหมระวังนะระวังกระทะนะรักนะคะทุกคนค่ะค่ะระวังนี้ทางนี้นั่งนี้เอาเชอรี่มาฝากนะคะทุกคนช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะทุกคนเชอรี่เยอะมากก็เราก็จะเน้นกินเชอรี่แหละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะขอบคุณอีกทีค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนรักค่ะ